สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูก๋วยจับยวนค่ะก๋วยจับยวนนะคะที่เด่นๆเลยก็คือจะต้องมีหมูยอ่อมีกระดูกหมูมีหมูสับเป็นก้อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระดูกหมูค่ะหรือว่าเป็นกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นซี่โครงหมูก็ได้ค่ะก็หั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะก็คือหมูยอที่ได้ทําการหั่นเป็นเส้นๆ้นเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใครว่าไม่ชอบหั่นเส้นจะหั่นเป็นก้อนๆก็ได้แล้วนี่ก็คือ กัวจับยวนค่ะเป็นเส้นสดค่ะใช้ทั้งหมดหนึ่งหอและต่อไปก็คือหมูสับค่ะก็อยู่ในปริมาณที่มากน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าจะใช้มากหรือว่าใช้น้อยแล้วนี้ก็คือผักชีต้นหอมที่หั่นซอยเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหอมเจียวหรือว่าหอมทอดสะดวกซื้อก็ซื้อ,อสะดวกที่จะทอดเองที่จะเจียวเองก็ได้นะคะตรงนี้อ่าแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลยค่ะ และวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นสามเกลือสามเกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีปีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยในปริมาณที่เท่าเ่ากันนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือหอมหัวใหญ่เราใช้อยู่ที่ครึ่งลูกค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ติดแก๊สน้ําก็เริ่มเดือดนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเราใส่กระดูกอ่อนลงไปค่ะเดี๋ยวพอเราต้มไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีฟองเกิดขึ้นมาค่ะฟองตรงนี้ก็เกิดจากการที่กระดูกหมูหรือว่ากระดูกอ่อนเริ่มจะสุกนะคะเขาก็จะคลายเป็นน้ําเลือดแล้วก็เป็นไขมันขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆช้อนออกให้หมดค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ตามด้วยสามเกลือใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอีก3มช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเบาแก๊สนะคะแล้วก็เบาไฟของเรานะคะให้อ่อนที่สุดแล้วก็จะเคี่ยวใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะจากนั้นค่ะก็รวบลัดตัดภาพมาที่1ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้กระดูกงูของเราเปื่อยแล้วนะคะ แล้วก็หอมหัวใหญ่ของเราก็เปื่อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับการเคี่ยวทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็เร่งไฟเป็นไฟแรงเลยค่ะน้ำซุปกวยจับของเราก็เดือดแล้วนะคะจากนั้นหมูสับค่ะให้เราปั้นเป็นก้อนหมูสับใส่ลงไปค่ะตรงนี้จะใช้มือก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นช้อนตักลงไปก็ได้ค่ะ พอหมูสับของเราเริ่มสุกแล้วหมูสับก็จะลอยขึ้นมาถ้าสังเกตอีกนะคะว่ามีฟองขึ้นมาก็ให้เราช้อนฟองออกอีกค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะใส่หมูยอลงไป มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เส้นก๋วยจั๊บค่ะวันนี้เราใช้เป็นเส้นสดนะคะเราจะต้องนํามาล้างน้ําก่อนหนึ่งรอบ <_ letter> ก่อนที่จะใส่ลงไปในหม้อนะคะจะต้องล้างน้ําก่อนใส่ลงไปในหม้อนะคะล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อก๋วยจั๊บเราเลยค่ะวันนี้เราจะต้มก๋วยจั๊บทั้งหม้อนะคะเราจะไม่นํามาต้มแบบ แยกต่อถ้วยแยกต่อหม้อนะคะวันนี้ก็คือญาติมารวมตัวกันเยอะๆนะคะเราจะกินพร้อมกันทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราจะใส่เส้นกว๋วยจั๊บทั้งหมดลงไปในหม้อ,อเลยค่ะวันนี้ก็คือเป็นเส้นกว๋วยจั๊บที่เป็นเมนูรวมญาติของเรานั่นเองค่ะก็ใส่เส้นกว๋วยจั๊บของเราลงไปทีเดียวเลยในหม้อ,อ ตรงนี้ก็เพื่อความรวดเร็วและเพื่อความสะดวกสบายนะคะส่วนเส้นกวยจับค่ะก็เช็คดูนะคะว่าสุกแล้วหรือเปล่าวิธีการนะคะก็คือหยิบเส้นกวยจับขึ้นมาชิมเลยค่ะว่าสุกแล้วหรือยังถ้าสุกแล้วโอเคแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะ เส้นก๋วยจับนะคะจะมีสีขาวตรงนี้ชิมแล้วโอเคสุกแล้วสีของก๋วยจับนะคะก็ขึ้นอยู่ตามยี่ห้อของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะตักเส้นก๋วยจับทุกอย่างนะคะลงในถ้วยจากนั้นก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ต่อด้วยหอมเจียวหอมทอดค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะ แล้วก็มีพริกป่นด้วยนะคะสําหรับสายปรุงแล้วก็จะมีเป็นมะนาวด้วยถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของมะนาวนะคะก็ใช้เป็นน้ำส้มได้ค่ะแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกลวยจับยวนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อร่อยแบบเบ้านต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ